ระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่กับเราถ้อยคำของพระเจ้ามายังคนของพระเจ้าว่าให้เราละความกวนกวายและหวังใจในพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงเป็นครูเป็นผู้ที่แนะนำเราเป็นผู้ที่สนับสนุนเราในการที่จะเข้าใจในถ้อยคำของพระเจ้าเราไม่ปรารถนาอยากจะเป็นผู้ที่รู้แต่ปรารถนาอยากจะเป็นผู้ที่ประพฤติตามพระคำของพระเจ้าด้วยขอพระเจ้าได้เสริมกำลังเราและไม่ให้มารฉกชิงเอาเมล็ดแห่งพระวจนะพระเจ้าไปจากเราขอพระเจ้าเปิดตาฝ่ายวิญญาณเปิดหูฝ่ายวิญญาณและเปิดใจของเราที่จะรับถ้อยคำของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับเมื่ออาดัมและเอวานั้นล้มลงในความบาปการที่อาดัมล้มลงในความบาปนั้นส่งผลอย่างร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์ที่ผ่านมานั้นหรือมาถึงรุ่นของเรานั้นได้รับอิทธิพลด้วยก็เรียกว่ามันเป็นไซด์เอฟเฟคเป็นผลกระทบมี3ส่วนหลักๆครับที่เราจะสามารถมีโอกาสได้เรียนรู้ผลกระทบจากการที่อาดัมล้มลงในความบาปนั้นประการที่1ด้านฝ่ายจิตวิญญาณฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเมื่ออาดัมล้มลงในบาปหรืออาดัมไม่เชื่อฟังมีผลทำให้จิตวิญญาณของเราจากที่มีชีวิตกลับกลายเป็นจิตวิญญาณที่ตายคำว่าตายในที่นี้หมายถึงการถูกแยกจากพระเจ้าการถูกแยกจากพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะติดต่อกับพระเจ้าได้เพราะจิตวิญญาณของเราถูกแยกจากพระเจ้าประการที่สองด้านจิตใจสิ่งที่มันเป็นผลกระทบจากอาดัมที่ล้มลงในความบาปมีผลในด้านจิตใจจิตใจนั้นเป็นตัวที่มี3ส่วนประกอบอยู่ภายในแนวคิดอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความตั้งใจเมื่ออาดัมล้มลงในบาปจิตใจของมนุษย์เริ่มมีอารมณ์ชั่วร้ายมีอารมณ์อิจฉามีอารมณ์ที่เสื่อมสภาพลงหลายคนก็วิตกกังวลหลายคนก็ซึมเศร้าหลายคนก็กังวลกวายหลายคนก็ไม่มีความมั่นใจในอนาคตเกิดความกลัวเกิดขึ้นนี่คือผลของการที่อาดัมล้มลงในบาป1ด้านฝ่ายวิญญาณ2ด้านจิตใจ3ฝ่ายร่างกายที่ต้องตายจริงอยู่ตอนนั้นเนี่ยอาดัมหลังจากที่อาดัมล้มลงในบาปแล้วเนี่ยอาดัมยังมีชีวิตในด้านฝ่ายร่างกายเนี่ยยังมีชีวิตอีก900ปีอาดัมยังไม่ตายทันทีตอนนั้นนะครับแต่คำว่าตายที่พระเจ้าพูดกับเขาในตอนนั้นเนี่ยพูดถึงว่าตายฝ่ายจิตวิญญาณที่ถูกแยกจากพระเจ้าเมื่อเรายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าเราเองนั้นเจอผลกระทบทั้ง3ด้านหมดเลยด้านที่1ก็เจอก็คือถูกแยกจากพระเจ้าด้านที่2ก็คือด้านอารมณ์แนวคิดของเราเนี่ยเป็นเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเป็นเหมือนบุตรน้อยที่หลงหายเป็นเหมือนแกะที่เจินไปเป็นเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้เพราะอะไรครับคนมากมายแสวงหาทางรอดหรือทางการช่วยเหลือโดยการที่อะไรครับไปกราบไหว้สิ่งที่พระเจ้าสร้างกราบไหว้ก้อนหินกราบไหว้ดวงจันทร์กราบไหว้ต้นไม้กราบไหว้ดวงอาทิตย์กราบไหว้สิงสาราสัตว์มีบางประเทศกราบไหว้วัวพี่น้องเคยเห็นไหมบางประเทศกราบไหว้จระเข้บางประเทศไหว้พระจันทร์บางประเทศไหว้พระอาทิตย์นี่คือมนุษย์พยายามที่จะทำอย่างไรเนี่ยที่จะสามารถรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอาศัยกำลังตัวเองได้ต้องหาที่พึ่งละบางคนก็ไปไหว้ต้นไม้แสวงหาโชคลาภเอาแป้งไปแล้วก็ขูดเพื่อจะได้เห็นตัวเลขสิ่งนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้น
ด้านที่3ฝ่ายร่างกายต้องตายเราทุกคนต้องตายแน่ๆเพราะอะไรครับผลจากความบาปของอาดัมมนุษย์คู่แรกนั้นแต่สิ่งที่เป็นข่าวดีก็คือเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์ถ้าอาดัมคนเดียวทำให้มนุษย์ทุกคนได้รับผลกระทบอาดัมคนเดียวซึ่งไม่เชื่อฟังทำให้มนุษย์ทุกคนต้องตายอาดัมคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังทำให้เกิดความวิตกกังวลในมนุษย์อาดัมคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังทำให้มนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้าพระเยซูที่เป็นพระเจ้าที่เป็นมนุษย์ที่ปราศจากบาปแม้นพระองค์เกิดมาในสภาพเนื้อหนังพระองค์ทรงเป็นอาดัมคนที่สองพระองค์ทรงเป็นพระเยซูคริสต์ที่มาตายไถ่บาปเราถ้าอาดัมคนแรกทำให้มนุษย์ทุกคนที่มาตามอาดัมนั้นตายพระเยซูอีกคู่หนึ่งก็ทำให้มนุษย์ทุกคนพระเยซูผู้เชื่อฟังก็ทำให้มนุษย์ทุกคนนั้นกลายมีชีวิตพระเยซูผู้เดียวที่เชื่อฟังก็ทำให้เราเองนั้นมีความเชื่อพระเยซูผู้เดียวก็ทำให้เราเองนั้นไม่ต้องวิตกกังวลพระองค์พระเยซูผู้เดียวก็ทำให้เราเองนั้นได้รับการไถ่และพระเยซูผู้เดียวก็ทำให้เรามีชีวิตที่ไม่ต้องตายอีกเลยคือไปสู่นิรันดร์เอเมนขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องถ้าเราเองเข้าใจเรื่องนี้จะทำให้เรารู้ว่าโลกนั้นมันไม่ได้อยู่ถาวรนิรันดร์พี่น้องเราเห็นได้ถึงอากาศที่แปรปรวนเราเห็นได้ถึงอะไรครับโลกมันมีแผ่นดินไหวมันมีน้ำท่วมน้องคงหลายคนคงจะได้ดูคลิปที่ประเทศปากีสถานใช่ไหมครับน่ากลัวมันมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายแต่ขอพระคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นไม่พบเจอสิ่งนั้นและแม้แต่เราจะเจอก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่กับพระเจ้าเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะปกป้องเราจากภัยต่างๆเพราะพระเจ้าไม่อยากให้เราเผชิญสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้จึงอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันนะครับในหัวข้อที่บอกว่าชัยชนะเหนือบาปเราจะมีชัยชนะเหนือบาปได้อย่างไรนะครับประการที่1เรามาดูด้วยกันมนุษย์ถ้าปราศจากพระเจ้าปราศจากพระวิญญาณมนุษย์จะไม่สามารถมีชัยชนะเหนือบาปได้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะอะไรครับมนุษย์กำลังไม่พอแม้เขาจะมีวุฒิการศึกษาสูงแต่เราก็เห็นข่าวที่คนจบด็อกเตอร์ที่คนจบหมอที่ไม่สามารถจะมีชัยชนะเหนือความบาปในชีวิตได้และก็อาจจะทำร้ายร่างกายภรรยาหรือฆ่าภรรยามนุษย์ที่ไม่มีพระเจ้าไม่สามารถจะมีชัยชนะเหนืออารมณ์ที่เลวร้ายลงได้พระคำของพระเจ้าจึงพูดไว้ในตอนนี้บอกว่าการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการละมกสิ่งเหล่านี้พี่น้องที่รักการเมาเหล้าถ้าเราจัดหมวดหมู่นะครับเราจะจัดหมวดหมู่ได้3ด้านเหมือนอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าหมวดหมู่การงานของเนื้อหนังที่เห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการละมกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหมวดหมู่ที่อยู่ในการงานของฝ่ายเนื้อหนังของเราหรือเรียกว่ากามตัณหาและมนุษย์ไม่สามารถจะมีชัยชนะถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์ฟังอีกครั้งไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะมีชัยชนะได้นอกเหนือจากการพึ่งพาพระเจ้าและสังคมปัจจุบันพี่น้องคงเห็นนะว่าเศรษฐีพันล้านบุกไปยิงกิ๊กของภรรยาที่มาพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอดรนทนไม่ไหวใช้ปืนยิงคู่ขาของภรรยาเสียชีวิตหลังจากนั้นตำรวจก็ไปตามจับ
กำลังบอกว่าการล่วงประเวณีการโสโครกการละมกสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นการงานของเนื้อหนังแล้วการงานของเนื้อหนังนั้นพี่น้องคำว่าเนื้อหนังในพระคัมภีร์นั้นให้ภาพสองนัยยะหรือว่าสองความหมายความหมายหนึ่งนะครับเนื้อหนังหมายถึงแบบเนี้ยเนื้อหนังที่เรามีอยู่ในร่างกายแบบเนี้ยมีกระดูกมีเนื้อหนังความหมายอีกความหมายหนึ่งนะครับความหมายที่สองเป็นเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า sin nature ก็คือธรรมชาติของบาปมาจากไหนมาจากอาดัมมาจากคู่แรกที่ล้มลงในบาปแล้วสิ่งนี้มันติดตามเรามาเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติบาปที่อยู่ในชีวิตของเราและแม้นไม่มีใครสอนแต่สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเด็กเนี่ยไม่ต้องสอนบอกให้เขาไปดื้อเลยกับพ่อแม่เขาดื้อไหมครับดื้อเด็กไม่ต้องสอนให้ขโมยสตังค์นะครับแต่เขาจะขโมยมีเด็กคนหนึ่งนะครับแถวสายหมักแข้งยายก็ตกใจว่าเอ๊ะตังค์หายไปไหนตังค์หายไปไหนที่ไหนได้หลานรักนั่นเองนะครับลอยเอาเงินมาซื้อขนมอันนี้ยายก็ไม่ได้สอนนะพี่น้องแต่เพราะอะไรครับธรรมชาติของบาปยันการงานของเนื้อหนังการล่วงประเวณีการโสโครกการลามกนะครับแล้วก็การเมาเหล้าการพันเกเรเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในหมวดของด้านฝ่ายร่างกายด้านฝ่ายร่างกายมนุษย์ตกต่ำอยู่ในสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถจะมีชัยชนะเหนือเรื่องนี้ได้และมาตรฐานของพระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าถ้าเราไม่ได้ชอบธรรมมากกว่าฟาริสีเราก็ไม่สามารถไปสวรรค์ได้แต่ขอบอกคุณพระเจ้าสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่ได้สามารถด้วยกำลังของเราแต่เราสามารถโดยการพึ่งพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาโดยการพึ่งพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราจดหมายฝากกาลาเทียนั้นไม่ได้เขียนไปถึงคนที่ไม่เชื่อแต่จดหมายฝากกาลาเทียนั้นเขียนไปถึงคนที่เชื่อคนที่เชื่อคือใครก็คือเราที่รู้จักพระเจ้าแสดงว่าธรรมชาติของบาปเนี่ยมันอาจจะยังหลงเหลืออยู่ด้วยแม้จริงอยู่เมื่อพระเยซูมาตายไถ่บาปเราและเราเชื่อพระเยซูคริสต์ฝ่ายวิญญาณของเรานั้นรับความรอด 100% แต่สิ่งที่มันกำลังต่อสู้ปั้มสู้อยู่ก็คือครับเมื่อไรก็ตามที่เราให้โอกาสกับเนื้อหนังของเราสิ่งนี้มันก็จะเปิดช่องว่างทำให้เราเองนั้นพ่ายแพ้ได้สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราเลี้ยงใครชอบเลี้ยงหมามีลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับลูกศิษย์คนนี้เนี่ยเขาจะเลี้ยงหมาหมาของเขาชื่อโกโก้ชาเขียวแล้วเขาจะตื่นเต้นมากเลยเวลาเขาจะมาขึ้นรถหรือเขาจะลงรถแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะอยู่บนรถก็บอกโกโก้ชาเขียวโกโก้ชาเขียวเขาก็จะพูดอย่างนี้ตลอดพี่น้องโกโก้กับชาเขียวเนี่ยเป็นสุนัขที่อ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ถ้าผมจะเปรียบเทียบนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนโกโก้เนี่ยเป็นเหมือนเนื้อหนังและเราเปรียบเหมือนกับเอาอีกด้านหนึ่งนะครับเปรียบเหมือนกับไอ้ชาเขียวเนี่ยอีกด้านหนึ่งเราเองนะครับไม่ให้ข้าวโกโก้เลยเพราะเราไม่อยากให้เนื้อหนังมันแข็งแรงแต่เราเปิดโอกาสให้พระวิญญาณเดินเคลื่อนแล้วก็ให้พระองค์ทำงานอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยพระวิญญาณก็มีโอกาสทำงานในชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่แต่เมื่อไรก็นำที่เราเปิดโอกาสให้กับเนื้อหนังมากเนื้อหนังมันก็ยิ่งตัวใหญ่ขึ้นหน้ามากขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนี้สำคัญนะพี่น้องเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะเลือกฟังอีกครั้งครับเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะตัดสินใจที่จะเลือกและเราจะเลือกด้านใดถ้าเราเลือกด้านเนื้อหนังพี่น้องมันก็จะเริ่มทำงานอย่างมากขึ้นแข็งแรงขึ้นยิ่งเราไปเลี้ยงมันมากขึ้นมันยิ่งตัวใหญ่ขึ้นยิ่งเราไปให้อาหารคำว่าให้อาหารหมายว่าเราให้เวลาเยอะเราไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเยอะเราไปดูภาพโป๊เยอะเราไปดูสิ่งที่มันเป็นแต่เรื่องนี้การโสโครกและการล่วงประเวณีและการลามกมันก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าว่าเราเองบอกว่าสิ่งนี้คือการงานของเนื้อหนังเรารู้ว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจัดการสิ่งเหล่านี้แล้วบนไม้กางเขน
เราจึงต้องให้โอกาสในพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยทำงานเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราเรื่องที่จะจดจ่ออะไรครับถ้อยคำของพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่การนมัสการพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่ใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าถ้าเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันเป็นนิยายบันเทิงสองแง่สามง่ามสี่มุมก็แล้วแต่เราก็จะรู้สึกเคลื่อนตามไปสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเองจดจ่ออยู่กับถ้อยคำพระเจ้าเราจะกลายเป็นตัวตนของเราพี่น้องสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือถ้าเราอยากเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตก้าวกระโดดในฝ่ายวิญญาณเขาเรียกว่าอัพเลเวลอย่างรวดเร็ว 1. อย่าไปคุยกับคนแง่ลบอย่าไปคุยหรือว่าสมาคมกับคนที่ชอบนินทาเพราะอะไรครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปคุยกับคนแง่ลบหรือคนที่ชอบนินทาเราจะกลายเป็นคนแบบนั้นแล้วแทนที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองด้วยเวลาที่มันมีจำกัดในการพัฒนาทักษะสกิลของเราในสิ่งที่ดีๆเราจะกลายเป็นคนชอบนินทาออกมาจากตรงนั้นออกมาจากสภาพแวดล้อมตรงนั้นแล้วก็บอกว่าหูของเรามีไว้สำหรับฟังสิ่งที่ดีๆเท่านั้นเอเมนไหมครับนั่นคือจะทำให้เราก้าวกระโดดเลยฝ่ายวิญญาณเราจะเติบโตขึ้นเลยเพราะเราไม่ได้ไปหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่ดีงามแต่เราจดจ่อนะครับจดจ่ออยู่กับพระคำของพระเจ้าและให้พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของเราพี่น้องถ้าสังเกตนะถ้าเราหมกมุ่นหรือว่าเราเองเนี่ยให้เวลากับอะไรมากเราจะความคิดของเราเริ่มเป็นคำพูดของเราเริ่มถ่ายทอดออกมาสีหน้าท่าทางของเราเริ่มเป็นแบบนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าเรารู้ว่ามันจะกลายเป็นตัวตนของเราทำไมเราไม่ใกล้ชิดพระเจ้าทำไมเราไม่ใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าทำไมเราไม่ดูในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเองนั้นมีกำลังขึ้นเราต้องเปิดโอกาสให้พระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยทำงานในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะครับด้านฝ่ายร่างกายไปแล้วด้านฝ่ายจิตใจพี่น้องมาดูการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมอันนี้เป็นด้านที่สองด้านอะไรครับด้านฝ่ายวิญญาณทำไมว่าอย่างนั้นการนับถือรูปเคารพทำให้คนนั้นแยกห่างพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆจิตวิญญาณของเขาก็แยกจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะแทนที่เขาจะไปกราบไหว้พระเจ้าเขากลับไปกราบไหว้รูปเคารพพระเจ้าเคยพูดกับอิสราเอลหลายครั้งบอกว่าเหมือนคนมีชู้เราจึงต้องเป็นคนที่จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าการถือวิทยาคมคือเรื่องอะไรไปยุ่งกับไสยศาสตร์เวทมนต์มนต์ไสยคาถาอาคมไปปวารณาตัวเป็นลูกของเทพนั่นเทพนี่เจ้าพ่อนั้นเจ้าพ่อนี้พี่น้องเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเราตัดความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นและเราเองไม่ต้องไปจดจ่อกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าพระเจ้าประทานจิตวิญญาณแห่งความชอบธรรมให้กับเราแล้วเอเมนไหมครับแต่ถ้าว่าเราเองไปเปิดโอกาสหรือเราเองนั้นไปกับเขาไปสมาคมกับเขาแม้เราไม่ได้ไปอยู่ในพิธีกรรมกับเขาแต่เราเองนั้นไปมีส่วนร่วมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นงานของเนื้อหนังในด้านของจิตวิญญาณคือจิตวิญญาณของเราก็มีชีวิตกับพระเจ้าแล้วแต่เราไม่ควรที่จะเอาสิ่งนี้ให้มันมาล่อลวงเรานะครับนี่ก็คือด้านจิตวิญญาณใช่ไหมครับการนับถือลูกครบและการถือวิทยาคมต่อไปความจริงเกี่ยวกับเรื่องด้านเนื้อหนังก็คือการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการโกรธกันการไฟสูงการทุ่มเถียงกันการแตกก๊กกันนี่เป็นเรื่องของอะไรครับอารมณ์และแนวคิดอารมณ์และแนวคิดที่เราเองเขาเรียกว่าในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่หนึ่งบอกว่าภาษาอังกฤษภาษาของภาษากรีกนั้นนะครับมีความหมายบอกว่ามิจฉาลัทธิหรือลัทธิที่เน้นความคิดเห็นส่วนตัว
ยิ่งโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้พี่น้องนักเลงคีย์บอร์ดได้เยอะพี่น้องเข้าใจนักเลงคีย์บอร์ดไหมครับมิ้นเยอะมีอะไรก็มิ้นมีอะไรก็มิ้นมีอะไรก็มิ้นและคิดว่าความคิดของตัวเองนั้นถูกโดยที่อะไรครับโดยที่หลายครั้งไม่ได้เข้าใจบริบททั้งหมดและเดี๋ยวนี้มันก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆมีความคิดเห็นเป็นส่วนตัวปักเจตบุคคลเยอะว่าเราเองเนี่ยความคิดของเราเนี่ยถูกแล้วนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความตกต่ำในเรื่องของจิตใจอารมณ์และแนวคิดนี่เป็นการงานของเนื้อหนังด้วยเช่นเดียวกันผมจึงไม่เกริ่นไปหรอกว่าเมื่ออดัมล้มลงในบาปนั้นมันมีส่งผลกระทบต่อทั้งฝ่ายจิตวิญญาณฝ่ายจิตใจและฝ่ายร่างกายและถ้าเราเองนั้นเปิดช่องให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเราเปิดพื้นที่ให้เนื้อหนังมากเนื้อหนังก็เริ่มลุกเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าว่าเราเปิดโอกาสให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของเราก็เติบโตมากขึ้นติดตามพระเจ้าได้ดีขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเปิดโอกาสฝ่ายเนื้อหนังมันก็จะมาตะคุบเราในที่สุดท่านต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและเราต้องให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นนำชีวิตของเราเองไหมครับโรมบทที่7ข้อที่20บอกว่าแต่ถ้าข้าพเจ้ากระทำสิ่งที่ไม่ต้องการทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าอีกแล้วที่กระทำแต่เป็นบาปที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าเป็นผู้อะไรครับผู้ทำข้าพเจ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ข้าพเจ้าทำอยู่เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการทำนั้นข้าพเจ้าไม่ทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดมันไม่ใช่หลายครั้งเราไม่ใช่เราอยากจะทำอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละแล้วสิ่งที่อยู่ในตัวเราคืออะไรเนื้อหนังแห่งความบาปการงานของเนื้อหนังเราไม่อยากขี้เกียจเราอยากเป็นคนที่มีวินัยเราอยากตื่นเช้าๆแต่สิ่งนี้มันทำไมครับเราเปิดโอกาสที่แบบว่าไม่จัดการไม่ต่อสู้กับมันก็ทำให้มันมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆมันทำให้เราก็อีกด้านหนึ่งก็อ่อนแอลงเรื่อยๆถ้าเราเปิดโอกาสเนื้อหนังมากพี่น้องมันก็จะทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังบาปในตัวเป็นผู้กระทำอาจารย์เปาโลก็ได้พูดไว้อย่างชัดเจนบาปในตัวของข้าพเจ้านั้นเป็นผู้กระทำแสดงว่าอะไรครับอาจารย์เปาโลที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นั้นก็อยู่ในสภาพเดียวกันกับเราที่ต่อสู้กับเนื้อหนังและเนื้อหนังก็ต่อสู้กับพระวิญญาณดังนั้นเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องเปิดพื้นที่ในชีวิตของเราให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆในทุกเรื่องเพราะอะไรครับเนื้อหนังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาชีพเนื้อหนังมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศชายหรือเพศหญิงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยว่าวัยจะเป็นวัยสูงวัยหรือวัยละอ่อนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นชาติไทยชาติเกาหลีชาติอเมริกันชาติแอฟริกาชาติอะไรก็แล้วแต่เนื้อหนังมันมีบทบาททั้งสิ้นแต่ขอพระคุณพระเจ้าที่เมื่อเราเองเป็นลูกของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราที่เรียกว่าวิญญาณของพระคริสต์เนี่ยเมื่ออยู่ในเราทำให้เราเป็นไงมีกำลังและมีชัยชนะได้เอเมนไหมครับว้าวเรามีชัยชนะได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าอย่าหวังเลยเจ้าอย่าหวังเลยนะครับอย่างนี้แต่เมื่อเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตเรามีหวังและเราจะมีกำลังในพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเอเมนไหมครับเมื่อเรายิ่งเปิดโอกาสไม่ต้องเปรียบเหมือนกับเวลาเราเปิดก๊อกน้ำเมื่อเราเปิดก๊อกน้ำเปิดเทิร์นออนน้ำก็ไหลแรงเลยและถ้าเราอยากให้น้ำมันไหลแรงมากขึ้นพี่น้องอยากได้น้ำเยอะขึ้นทำไงครับขยายท่อจากท่อแค่นี้เราขยายมันกว้างขึ้นเลยทีนี้เหมือนกันชีวิตฝ่ายวิญญาณถ้าเราเองอยากจะสามารถที่จะให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นทำงานเราในชีวิตของเรามากขึ้นขยายใจของเรามากขึ้นที่จะเปิดพื้นที่ให้กับพระองค์ทำงานในชีวิตของเรามากขึ้นเอเมนไหมครับ
บอกคนที่อยู่ข้างๆนะขยายใจมากขึ้นขยายพื้นที่มากขึ้นให้พระวิญญาณทำงานเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าอีกข้อหนึ่งครับพี่น้องเอเฟซัสบทที่5ข้อ3ถึง5ดูพระคำของพระเจ้าไปด้วยกันแต่อย่าให้มีการประพฤติผิดทางเพศหรือเกี่ยวข้องกันมนทินทุกชนิดหรือมีความโลภในหมู่ท่านแม้แต่น้อยเพราะไม่เหมาะแก่ผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าอีกเวอร์ชันหนึ่งใช้คำว่าธรรมิกชนนะพี่น้องไม่ควรพูดหยาบโลนและไร้สาระหรือไม่ควรกล่าวคำล้อเล่นหยาบโลนนะอันนี้สงสัยพระคำตอนนี้อาจจะมาถึงGen X Gen Y แน่นอนข้อที่4แต่ควรกล่าวคำขอบคุณพระเจ้ามากกว่าท่านมั่นใจอย่างแน่นอนว่าได้ว่าคนที่ประพฤติผิดทางเพศหรือยุ่งกับความสกปรกโสมมหรือความโลภคนโลภนับว่าเป็นคนประเภทบูชารูปเคารพไม่มีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระคริสต์และพระเจ้าโอ้โหนี่พี่น้องอาจจะงงเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะรอดเลยอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนหนึ่งพี่น้องดูดีๆนะครับความรอดมาโดยความเชื่อแต่พระเจ้าคาดหวังอยากให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินชีวิตชอบธรรมตามความเชื่อที่เราเชื่อในพระองค์พระเยซูชอบธรรมพระเยซูปราศจากบาปพระเยซูเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เมื่อเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตรากเหง้าของเราที่บริสุทธิ์สิ่งที่แสดงออกมาก็คือความบริสุทธิ์รากเหง้าของเราคือพระวิญญาณที่ทรงอยู่ในชีวิตของเราที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อผลก็เกิดขึ้นความสัตย์ซื่อในชีวิตของเราเอเมนไหมครับและในครั้งต่อไปเราจะมีโอกาสได้มาดูในพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22ผลของพระวิญญาณแต่วันนี้เรามาดูฝ่ายการงานของเนื้อหนังในตอนนี้บอกว่าพระเจ้าเองคาดหวังว่าเมื่อเราเองเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราจะมีผลชีวิตของเราที่เหมือนกับลูกของพระองค์พระเจ้าไม่ได้คาดหวังให้เราอยู่ในความบาปไม่ได้คาดหวังให้เราดำเนินชีวิตอยู่กับมลทินไม่ได้คาดหวังให้เราเองนั้นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเองนั้นเป็นคนที่รับพระพรจากพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ผ่านชีวิตที่ชอบธรรมผ่านชีวิตที่เราเองนั้นเป็นลูกพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้สอนเรานะครับประการที่สองชัยชนะเหนือบาปประการที่สองคือพระวิญญาณจะทำให้เราพ้นบาปผมถึงบอกพี่น้องบอกว่าในประการที่หนึ่งบอกว่าเราไม่มีพระเยซูคริสต์ถ้าเราไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าที่ดีอยู่ในชีวิตเราไม่มีชัยชนะเหนือบาปได้เลยเพราะมันติดตัวมานะครับแม้เราอาจจะบอกว่าเราพยายามที่จะรักษาศีลกินเจเราเองพยายามที่จะทำบุญสุนทานเราเองพยายามที่จะไปสถานที่ไปแล้วดูเหมือนชอบทำกลับมาเราก็ยังมีชีวิตเหมือนเดิมเพราะอะไรครับข้างในมันไม่เปลี่ยนแต่ลูกของพระเจ้าคือข้างในมันเปลี่ยนแล้วเห็นหรือยังว่ามันเปลี่ยนมันอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันอยู่ข้างในมันอยู่ในฝ่ายวิญญาณแต่ชีวิตที่เราเองมีความเชื่อเราจะสามารถสำแดงสิ่งที่อยู่ภายในออกมาภายนอกได้นั่นคือความบริสุทธิ์และชอบธรรมในพระเจ้าสดุดี103ข้อ17บอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงลงโทษเราตามความหนักเบาของบาปที่เราทำไปหรือสนองตอบความชั่วตามที่เราควรได้รับฟ้าสวรรค์อยู่สูงจากแผ่นดินโลกเพียงใดความรักอันมั่นคงของพระองค์สำหรับบรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ก็มีมากเพียงนั้นทิศตะวันออกอยู่ไกลจากทิศตะวันตกเพียงใดพระองค์ปลดบาปไปจากเราให้ใครเพียงนั้นประเด็นก็คือพระเจ้าไม่ได้พิจารณาความดีงามความชอบธรรมผ่านอะไรครับความประพฤติของเราฟังอีกครั้งพระองค์ไม่ได้รักเราตามความประพฤติของเราแต่พระองค์รักเราเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราและพระองค์รักเราเพราะว่าเราเป็นลูกของพระองค์และพระองค์ปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเชื่อในสิ่งนี้ความเชื่อจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะนำมาซึ่งพระพรในชีวิตการเกิดผลการรักษาโรคการที่
พระเจ้าปกป้องชีวิตของเราการที่พระเจ้าให้เกียรติคนที่มีความเชื่อที่เรียกว่าชอบธรรมพี่น้องอับราฮัมมาก่อนธรรมบัญญัติอับราฮัมไม่ได้ชอบธรรมเพราะว่าความประพฤติของอับราฮัมแต่อับราฮัมนั้นชอบธรรมเพราะความเชื่อถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอับราฮัมมีภรรยากี่คนครับมากกว่า2คนหลังจากนางซาราตายแล้วนะครับก็อาจจะมีเพิ่มอีกพี่น้องที่รักเมื่อเริ่มต้นตอนที่พระเจ้าบอกอับราฮัมบอกว่าเจ้าจะมีลูกชายในปีหน้าอับราฮัมยังเดินกับพระเจ้ายังไม่เพียงพออับราฮัมยังความเชื่อไม่แข็งแรงนางซาราก็ยังหัวเราะแต่พระเจ้าถือว่าอับราฮัมนั้นเป็นบิดาประชาชาติและอับราฮัมเชื่อในพระสัญญานั้นพระเจ้าจึงถือว่าอับราฮัมนั้นชอบธรรมมาถึงยุคของเราพระเจ้าไม่ได้ว่าเราชอบธรรมเพราะเราเองเป็นคนที่มาตรงเวลาซึ่งการตรงเวลาเป็นเรื่องที่ดีนะครับและเราควรตรงเวลาแต่พระเจ้าไม่ได้ดูที่เราตรงเวลาพระเจ้าไม่ได้ดูที่ว่าเราเองนั้นเป็นคนทำงานหนักแล้วพระเจ้าถือว่าเราชอบธรรมแต่พระเจ้าถือว่าเราชอบธรรมเพราะเราเชื่อในการงานของพระเยซูเพราะเราเชื่อในพระเยซูพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปเราและผู้ที่ออกปากว่าพระเยซูเป็นผู้ไถ่นั่นแหละเขาได้รับชีวิตรอดเอเมนไหมครับและเมื่อเราเองได้ความรอดผ่านทางการเชื่อพระเยซูคริสต์เราซึ่งมีรากใหม่แล้วเราซึ่งมีต้นไม้ใหม่ในชีวิตของเราผลที่จะเกิดขึ้นจากต้นไม้นี้จึงเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าชีวิตของเราจึงสำแดงความรอดนี้ชีวิตของเราจึงสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความบริสุทธิ์ในทางกายไม่ว่าจะเป็นความชอบธรรมในเรื่องคำพูดพี่น้องที่รักพระเจ้าสอนเราบอกว่าคำพูดหยาบโลนอย่าให้ออกปากจากปากของเราเลยเราก็ดำเนินชีวิตตามความเชื่อนี้แล้วเราก็ไม่ต้องพูดแม้เราอาจจะชอบตลกที่เขาพูดสองแง่สามก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องพูดตามเขาและอาจจะค่อยๆดูน้อยลงเรื่อยๆพระวิญญาณจะทำให้เราพ้นบาปนะครับโรมบทที่8ข้อ2เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งอะไรครับบาปและความตายฮาเลลูยาน่าจะเป็นจุดที่เราเองนั้นขอบคุณพระเจ้าวันนี้ถ้าหากว่าพระองค์ทรงเอาความประพฤติของเรานะพี่น้องเราไม่ได้ไปสวรรค์สักคนเลยรวมทั้งผมด้วยเพราะความประพฤติของเราไม่สามารถที่จะผ่านเกณฑ์ของพระเจ้าได้เราไม่สามารถจะทำได้ตลอดเวลาเราไม่สามารถจะทำได้ทุกเวลานี่จึงขอพระคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นมีชัยชนะเหนือบาปได้ด้วยพระวิญญาณและพระวิญญาณจะเสริมกำลังเราให้เราเองนั้นไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปไม่เป็นทาสของกฎแห่งความตายอีกต่อไปและวันนี้กฎแห่งชีวิตจึงอยู่ในเราเอเมนไหมครับเราจึงมีชีวิตไงพี่น้องเราจึงมีชีวิตขอบคุณพระเจ้างั้นอย่ากลับไปสู่วิถีของเนื้อหนังอีกต่อไปแต่จดจ่อปักใจเอาใจใส่กับการงานของพระเจ้ากับพระวิญญาณของพระเจ้ากับการประกาศข่าวประเสริฐกับการนำความรอดกับการอธิษฐานเผื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องมีคนมากมายที่เขายังไม่มีคำตอบในชีวิตเราอาจจะไม่ได้พูดเก่งเราอาจจะไม่ได้ประกาศเก่งเราอาจจะไม่ได้มีเวลามากแต่ถ้าหากว่าเราเองใช้เวลานั้นหนุนใจเขาอธิษฐานเผื่อเขาไปเยี่ยมเขาแล้วก็แชร์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในฝ่ายวิญญาณข่าวประเสริฐให้กับเขาเขาจะได้รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราแล้ววันหนึ่งเขาจะบอกขอบคุณมากที่มีโอกาสได้ทำเรื่องนี้กับชีวิตของเขาพี่น้องถ้าเราวันนี้นะเราทุกคนตั้งใจนะเราตั้งใจทุกคนเลยบอกว่าต่อแต่นี้ไปนะเราจะใช้มือถือของเราในการทำการของพระเจ้าแล้วเราก็สัตย์ซื่อแบบเนี้ยเหมือนผมเคยยกตัวอย่างชีวิตของดาบคนหนึ่งที่ศรีสะเกษให้พี่น้องฟังเข
ขาไม่รู้จักพระเจ้านะแต่เขามีจิตอาสาเขาปลูกต้นไม้ทุกวันนอกเวลางานของเขาจนชีวิตของเขาเกษียณได้ต้นไม้เป็นล้านล้านต้นเลยพี่น้องเช่นเดียวกันถ้าเราสนใจและตั้งใจแบบนี้นะแชร์วันละคลิปแชร์วันละสิ่งที่เราเองอาจจะไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเรากดแชร์ข่าวประเสริฐของพระเจ้าแชร์คำเทศนาที่ดีๆแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์ในอาณาจักรของพระเจ้าหน้าฟีดเฟซบุ๊กของเราน่าจะมีเรื่องราวของพระเจ้าอยู่ที่นั่นเอเมนไหมครับไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินทำไมถ่ายรูปก่อน มันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ผิดผมไม่ได้แอนตี้นะพี่น้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งแต่โอ้โหคนกำลังหิวเลยใช่ไหมถ่ายรูปก่อนพี่น้องมันก็ไม่ได้ผิดอะไรก็พี่น้องรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำแบบนี้ก็โอเคแต่หมายว่าอย่าลืมที่จะแชร์ข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับแล้วก็ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเองเนี่ยกำลังหงุดหงิดหรือทะเลาะกับใครนะพี่น้องอย่าไประบายในเฟซทำไมเงียบจังจะไประบายในเฟซมันทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดภาวะผู้นำขาดภาวะทางนั้นไประบายกับใครครับระบายกับพระเจ้าแล้วพระเจ้านั่งฟังเราอย่างดีเลยแล้วพระเจ้าฟังเราแล้วพระเจ้าก็จะช่วยเราแล้วพระเจ้าจะหนุนใจเราแล้วพระเจ้าจะให้กำลังกับเราเองไหมครับเราไประบายกับเฟซไม่มีใครสนใจเราเลยใครจะสนใจเราเขาไม่สนใจหรอกวันนี้เราจะมีข้าวกินหรือเปล่าเขาไม่สนใจ I don't care แต่ถ้าพี่น้องระบายกับพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าจะมาการปลอบโยนของพระเจ้าจะมาถ้อยคำของพระเจ้าจะมาแล้วพระเจ้าฟังเราเอเมนไหมครับระบายกับพระเจ้าระบายยังไงอธิษฐานไงโอ้พระเจ้าวันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็ว่ากันไปอ่ะแล้วพระเจ้าสนใจเราด้วยนะแล้วพระเจ้าไม่เคยปฏิเสธโอ้ยฟังจนเนินปวดหูแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าเป็นคาวเซอร์ที่ดีรับรองได้แล้วพระเจ้าจะนำเราแล้วพระเจ้าจะปลอบโยนเราพระเจ้าจะให้กำลังกับเราเอเมนไหมครับพี่น้องมีปัญหาผมก็มีปัญหาเหมือนกันพี่น้องมีปัญหามากผมยิ่งมีปัญหามากแต่สิ่งที่ทำคือมีเวลากับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าปัญหาอะไรก็พูดกับพระเจ้านั่นแหละเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็บอกกับพระเจ้าเมื่อเราพูดกับพระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้ากำลังจะมาฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาชีวิตของเราจะมาเมื่อไรที่เราท้อใจเข้าไปหาพระเจ้าและเมื่อเรามีกำลังออกไปหนุนใจคนที่เขาท้อใจไปแจกไปปิวไปประกาศข่าวประเสริฐไปอธิษฐานเผื่อเขาคนไข้ที่โรงพยาบาลตั้งเยอะพี่น้องไปเลยวันไหนที่ท้อใจวันไหนที่รู้สึกหมดกำลังคุณยายอยากจะหายไหมคุณยายก็บอกอยากเอายายพนมมือยายก็จะรับอย่างดีเลยพี่น้องจะเปิดใจมากเลยจะอธิษฐานให้คุณยายเราก็อธิษฐานเลยพ่อหายหรือไม่หายมันใช่ตัวเราเป็นคนทำไหมครับไม่เกี่ยวพระเจ้าเป็นคนทำเองไหมครับแล้วถ้าเกิดมีคนหายกันว่าฮาเลลูยาโอ้โหพี่น้องมันจะแตกตื่นกันทั้งโรงพยาบาลเลยโอ้ยคนนี้หายเพราะว่ามีคนหนึ่งมาอธิษฐานวางมือโอ้พี่น้องอย่าทำให้มันเป็นเรื่องยากทำอะไรให้มันเป็นเรื่องง่ายเพราะพระเยซูไม่เคยปฏิเสธคนที่มาขอรับการช่วยเหลือเราก็เหมือนกันคนที่มาขอรับการช่วยเหลือเราก็ไม่ปฏิเสธเราก็อธิษฐานใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอเมนไหมครับฮิบรูบทที่9ข้อ14มาดูด้วยกันพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดเพื่อจิตใจของคนที่หมกมุ่นโอ้โหใช้คำหมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตายคำว่าหมกมุ่นคืออะไรครับจดจ่ออยู่นั่นแหละจดจ่ออยู่ในปัญหาใช้เวลากับมันคุณคิดอยู่กับมันหันไปรับใช
ช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ฮาเลลูยาแทนที่เราจะหมกมุ่นอยู่กับเนื้อหนังให้เราจดจ่ออยู่กับการรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่โอ้ว้าวแทนที่เราจะจดจ่ออยู่กับคนทำไมไม่เข้าใจเราคนนี้ทำไมชอบว่าเราคนนี้ทำไมหนีจากเราพี่น้องไม่ต้องไปสนใจสิ่งเหล่านั้นสนใจใช้เวลากับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ต่อให้เราดีมากแค่ไหนก็ไม่มีใครที่จะเป็นคนที่เข้าใจเราต่อให้เราดีมากเหมือนพระเยซูคริสต์พระเยซูก็จับไปถูกตรึงเราไม่สามารถจะทำให้ทุกคนพอใจในชีวิตของเราได้แต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าพอใจในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเจ้ามองดูเราเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานเราเป็นคนที่พระเจ้าจะอวยพรเราเป็นคนที่พระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับเราอันนี้พูดปลอบใจตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่นะพี่น้องอันนี้ก็เรียกว่าความเชื่อที่เราต้องมีในความจริงของพระเจ้าความจริงที่เราต้องยึดไว้ฉันเป็นลูกพระเจ้าฉันเป็นคนที่รับการอวยพรฉันเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานฉันเป็นคนที่พระเจ้าประทานสันติสุขและฉันจะเป็นคนที่ไปที่ใดที่นั่นรับพระพรของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ความเชื่อที่เราต้องยึดไว้ความเชื่อที่เราต้องมั่นใจในพระเจ้าของเราความเชื่อที่เราต้องมั่นใจในพระเยซูคริสต์และการงานของพระองค์ที่ไถ่ชีวิตของเราขอพระคุณพระเจ้าแล้วเราทำไมถึงมั่นใจพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณให้เป็นเครื่องบูชาปราศจากตำหนิปราศจากตำหนิยังไงพระคัมภีร์หลายครั้งใช้คำว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเมสโปดกหรือเป็นลูกแกะเวลาเขาจะเอาแกะมาถวายพระเจ้าในสมัยพระพลาเขาจะต้องตรวจสอบแกะนั้นว่าขาเกไหมตาบอดไหมหูแหว่งไหมมันมีตำหนิอะไรไหมถ้ามีตำหนิปุโรหิตก็จะเอาไปไม่เอานะครับแต่ถ้าเกิดลูกแก่นั้นเช็คเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นแอปเปิลก็อาจจะเอาแว่นขยายมาส่องดูมันมีรูหรือเปล่าประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะเอาแก่นั้นมาให้ปุโรหิตปุโรหิตก็ฆ่าแก่นั้นปุโรหิตไม่ไปถามว่าคนที่เอาแก่มาที่เขาจะมาลบมลทินบาปเนี่ยไปทำอะไรมาทำอะไรความประพฤติไม่ดีใช่ไหมเขาไม่ได้ไปสอบสวนคนนี้แต่สิ่งที่เขารู้ว่าแกะตัวนี้แหละเอามาเพื่อที่จะไถ่บาปเขาฉันใดก็ฉันนั้นพระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจารีพระเยซูไม่ได้มีธรรมชาติบาปถ่ายทอดมาจากอาดัมเหมือนกับเราพระเยซูดำเนินชีวิตตั้งแต่พระองค์ประสูติจนถึงอายุ33ปีครึ่งปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์พระองค์จึงเป็นคนที่ปราศจากตำหนิไม่มีริ้วรอยมลทินใดๆเกิดโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นเหมือนแก่ที่ไม่มีตำหนิเมื่อแกะที่ไม่มีตำหนิโลหิตของแกะนี้โลหิตของพระเยซูคริสต์จึงมีฤทธิ์เดชทำให้เราเองรับการไถ่และกลายเป็นคนชอบธรรมโดยพระโลหิตพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้านี่คือกุญแจที่สำคัญพี่น้องรถผมเนี่ยเอารถครูศิลป์ไปสตาร์ทก็ไม่ติดมันเข้าไม่ได้ผมบอกเอาละมันอยู่ในพวงเดียวกันเอาดอกนี้ไปสตาร์ทมันก็ไม่ติดมีดอกนี้ดอกเดียวเท่านั้นที่จะติดเ
หมือนกันความรอดผ่านมาทางพระเยซูเท่านั้นไม่มีความรอดผ่านจากความเชื่อทางศาสนาอื่นใดทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะรักษาศีลได้ครบถ้วนก็ไม่สามารถไปสวรรค์ได้นอกจากทางพระเยซูเท่านั้นเพราะพระคำของพระเยซูบอกว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากทางพระเยซูนอกจากทางพระองค์ความดีเป็นเรื่องที่สำคัญและเราต้องเป็นคนที่ดีเมื่อเราเชื่อพระเยซูแต่ความดีไม่ได้เป็นคำตอบทำให้เราสามารถไปสวรรค์ได้ศาสนาเป็นเรื่องที่ดีแต่ศาสนาเองนั้นอาจจะทำให้คนประพฤติดูดีแต่ไม่ได้เปลี่ยนข้างในเพราะศาสนาเองนั้นเป็นหลักคำสอนของมนุษย์ไม่ได้เป็นคำสอนที่มาจากพระเจ้ามนุษย์เป็นคนเขียนขึ้นหลักต่างๆและเราเองซึ่งเป็นมนุษย์ก็ทำไม่ได้ตามศาสนาหรือใครทำได้แม้แต่ศีลกี่ข้อที่มันดูน้อยมากเลยก็ทำไม่ได้และพระเยซูพระเจ้าก็ทรงรู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถทำได้พระองค์จึงประทานพระเยซูคริสต์มาเพื่อตายไถ่บาปเราที่เป็นแกะที่ปราศจากธรรมนี้และถ้ามีคนมาจ่ายราคาบาปแทนเราและทำให้เรามีชัยชนะเหนือบาปเรายังจะบอกว่าไม่เอาหนูไม่เอาจะเอาอย่างนั้นเหรอแต่หนูไม่เอาแต่ผมเอาและเราทุกคนที่นี่เอาเองไหมครับมีผู้ที่จ่ายราคาให้กับเราแล้วอ่ะเหมือนเราไปกินข้าวอ่ะมีคนจ่ายเลยอาหารให้กับเราค่าอาหารให้กับเราท้องก็อิ่มกระเป๋าตังค์ก็อยู่ครบดีไหมครับแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นขอบคุณครับที่เลี้ยงข้าวขอบคุณพระเยซูที่จ่ายบาปให้เอ๊ะไหมครับไม่ใช่กินข้าวเสร็จปัดก้นไปไม่สนใจกินข้าวแล้วไม่ใช่นะเราต้องไปไงขอบคุณครับที่เลี้ยงข้าวเอ๊ะไหมครับไม่ใช่เราโอ้โหเป็นคนที่แบบว่าไม่มีใจขอบคุณเลยพี่น้องวัฒนธรรมของเรานะคริสตจักรของเราไม่ว่าใครจะทำอะไรให้เราแม้นเล็กน้อยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องลงทุนคืออะไรครับขอบคุณครับยากไหมไม่ยากเลยอะไม่ยากเลยพี่น้องจะทำให้เราเองนั้นถ้าพระเยซูคาดหวังให้คนมาขอบคุณพระองค์แม้นจริงๆแล้วพระองค์ก็ช่วยโดยที่ไม่ได้หวังอะไรแต่พระเจ้าอยากจะให้มนุษย์นั้นตอบสนองพระองค์เหมือนพระเยซูตายไถ่บาปบนไม้กางเขนพระองค์ทำส่วนของลงเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนของมนุษย์ต้องเชื่อสิ่งที่พระเยซูทำถ้าวันนี้เราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทำเราก็รับผลดีรับพระพรรับผลประโยชน์รับมรดกรับชีวิตนิรันดร์รับการอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับแต่ถ้าเราไม่รับสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้านรกนิรันดร์แต่วันนี้เรารับสวรรค์นิรันดร์จะเลือกเอาอะไรครับขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องเลือกถูกแล้วผมก็เลือกแบบนั้นสดุดี119ข้อ9หนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรอันนี้ไม่ใช่พระเจ้าลำเอียงนะครับความหมายก็คือว่าทั้งหนุ่มๆทั้งสาวๆนั่นแหละทั้งวัยทีนทั้งวัยเจน Z เจน Y เจน X เจนอะไรก็อยู่ในนี้เหมือนกันโดยอะไรครับระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์นี่คือสิ่งที่จะป้องกันหรือสิ่งที่จะทำให้เราเองนั้นมีดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์รักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรรวมทั้งผู้หญิงด้วยนะครับรวมทั้งผู้ชายด้วยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์แสดงว่าสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังคือเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าสิ่งที่เราต้องดำเนินชีวิตคือตามถ้อยคำของพระเจ้าด้วยเหมือนกันเพราะพระเจ้าประทานหนังสือคู่มือมายังชีวิตของเราเพื่อให้เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าพระเจ้าคิดยังไงพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตยังไงและทำยังไงเราจะได้รับพระพรทำยังไงเราถึงจะสามารถรับกำลังเราทำยังไงเราถึงจะสามารถรับการเกิดผลทำยังไงเราจะสามารถเข้าใจพระเจ้าได้มากขึ้น
ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับจึงอยากให้กำลังใจและหนุนใจพี่น้องว่าพี่น้องต้องอ่านพระคำของพระเจ้าถ้าพี่น้องไม่ชอบอ่านพี่น้องก็เปิดฟังพอดแคสต์เข้าใจคำว่าพอดแคสต์มั้ยครับเข้าใจมั้ยครับเปิดแอปพระคัมภีร์ที่มันมีเสียงน่ะพี่น้องหรือสิ่งที่เขาอ่านพระคัมภีร์ฟังบางคนก็ไม่ชอบอ่านใช่มั้ยชอบฟังก็ฟังไปด้วยนอนไปด้วยแล้วอย่าหลับก่อนก็แล้วกันบางคนเปิดฟังพระคัมภีร์ก็พูดไปแต่ว่าหลับไปแล้ว3ตื่นใช่มั้ยบางคนก็ไม่ชอบอ่านไงแล้วก็ฟังเอาเอเมนมั้ยครับฟังบนรถฟังบนที่นอนฟังขณะกรีดยางฟังขณะทำไร่แล้วทำให้เรามีกำลังขึ้นเอเมนไหมครับพระคำของพระเจ้าว่าเราแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์จดจ่อเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ใคร่ควรนำมาใช้ในชีวิตเราก็จะกลายเป็นลูกของพระเจ้าที่มีความเข้าใจในพระเจ้าและเมื่อคนนั้นเข้าใจแล้วนะพี่ดองพระพรสันติสุขความยินดีชีวิตใหม่มันก็จะล้นอยู่ในชีวิตของเราแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับหน้าเด็กเอาจริงๆหน้าเด็กเพราะอะไรครับเพราะเราสนใจอยู่ในละแวดระหว่างตามพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องไม่ค่อยเชื่อเลยเนาะดูสีหน้าพี่น้องไม่ค่อยเชื่อเลยถ้าพี่น้องไม่ค่อยเชื่อนะดูหน้าน้องชินดูหน้าผมดูหน้ามิชชั่นก็ได้หน้าอาจารย์เดฟก็ได้มิชชั่นเนี่ยบอกโอ้อาจารย์พ่อเนี่ยเหมือนอายุเท่ากับขนาดนั้นเลยประมาณเนี้ยหน้าเด็กไงใช่ไหมคุณเบนคุณเบนหลังใหม่นะเอาไป5บาทขอบคุณพระเจ้าคือไม่ใช่เฉพาะคนไหนคนหนึ่งนะแต่พี่น้องคนที่สนใจพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยผลข้างเคียงจริงๆเพราะอะไรครับเพราะคนที่อยู่ใกล้พระคำพระเจ้าและอยู่ใกล้พระเจ้าเนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะพระเจ้าเองไม่ได้ประสงค์อยากให้มนุษย์ตายนะครับเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมและเอวาเนี่ยอาดัมเอวานี่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่ตายอ่ะคือไปชั่วนิรันดร์น่ะแต่เพราะอาดัมไม่ชอบความเป็นนิรันดร์ไงอาดัมไปชอบเอาอยากรู้แจ้งอยากเห็นจริงอยากตรัสรู้พูดง่ายๆก็เลยผลมันก็เลยเกิดขึ้นไงแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าสมบูรณ์นะไม่ต้องการให้เราตายไม่ต้องการให้เราเจ็บป่วยไม่ต้องการให้เราเองนั้นพลัดพรากไม่ต้องการให้เราเองนั้นมีความลำบากไม่ต้องการให้เราวิตกกังวลไม่ต้องการให้เรากังวลกระวายพระเจ้าจึงให้สิ่งดีมากมายพระวจนะของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยหลักของพระเจ้าและเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจึงกลายเป็นคนที่มีชีวิตและอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่ตายนะพี่น้องเราไม่ตายจากมัตตะกลายเป็นอมตะจากอ่อนแอไร้ศักดิ์ศรีกลายเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีฮาเลลูยาเอเมนมั้ยครับอาดัมก่อนล้มลงในบาปเป็นอย่างไรเราจะเป็นแบบนั้นเลยไม่มีความป่วยไข้มีแต่หนุ่มสาวตลอดชั่วนิรันดร์เอเมนมั้ยครับหุ่นดีด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีซิกแพคหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่หน้าตาอ่อนไวหน้าตาเป็นหนุ่มสาวตลอดไม่มีผมขาวแต่มีศักดิ์ศรีของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับว้าวเนี่ยคือสุดยอดแล้วไม่ต้องไปพึ่งพาสัญญกรรมที่เกาหลีดึงหางตาไปด้านนี้ดึงหางตามาด้านนี้โอ้ดึงไปดึงมาจนไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วไม่ต้องไปดึงเลยเพราะสนใจในพระวจนะของพระเจ้าหน้าจะอ่อนเอเมนไหมครับใครอยากหน้าอ่อนบ้างครับโอ้โหมีบางคนเท่านั้นเด็กๆไม่อยากหน้าอ่อนเลยอยากจะเป็นหนุ่มอยากเป็นสาววัยใช่ไหมคนที่เป็นสูงวัยอยากหน้าอ่อนอะไรรู้ยะประการที่3ครับพระวิญญาณให้ชีวิตและมีสันติสุขขอบพระคุณพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เรามีชีวิตและสันติสุขอยู่ในข้อไหนล่ะโรมบทที่8ข้อที่6
ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คืออะไรครับปักใจอยู่เนื้อหนังก็คือพี่น้องฟังดีๆปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือขอบคุณพระเจ้าพี่น้องอย่ากลับกันนะปักใจอยู่เนื้อหนังความตายแต่ปักใจอยู่กับพระวิญญาณชีวิตและสันติสุขใครอยากมีความสุขยกมือขึ้นใครอยากเป็นเศรษฐียกมือขึ้นโอ้โหเพียบเลยทีนี้ก็บอกว่าอยากจะมีสันติสุขฉันเองอยากจะตายฉันเองไม่ใช่นะอยากจะมีสันติสุขฉันเองอยากมีชีวิตฉันเองอยากจะมีความตายดีแล้วที่ไม่ตอบเราจะต้องเป็นคนที่ปักใจอยู่กับพระวิญญาณของพระเจ้าเองไหมครับพี่น้องมีพี่น้องคนเราของเราคนหนึ่งที่มาใช่ไหมแล้วเขาก็พูดนะผมก็เจอในพระคัมภีร์ว่ามีการปักใจเนี่ยเจอแต่เขาพูดคำหนึ่งว่าอะไรให้เฮาปักตาผมเลยปักตาเลยเราแบบพิมพ์ตาหมายก็ว่าจดจ่ออยู่อะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นปักตาผมไม่เคยเจอคำนี้ไงผมเจอแต่ปักใจใช่ไหมอันนี้บอกให้เฮาปักตาโมโหเราไม่รู้อะไรปักตาคือหมายว่าจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเห็นไหมจดจ่ออยู่ในพระเจ้าของพระเจ้าจดจ่ออยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าไอ้ถามภาษาแปลกๆเยอะๆไอ้ถามภาษาแปลกๆเยอะๆไอ้ที่ถามภาษาแปลกๆเยอะๆอาจารย์เปาโลบอกว่าอะไรครับข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าคนทั้งปวงแสดงว่าภาษาแปลกๆเป็นผลดีกับเราแน่นอนเอเมนไหมครับเราอาจจะไม่ได้ใช้ในที่ประชุมแต่จะเสริมสร้างชีวิตและกำลังในฝ่ายวิญญาณของเราแน่นอนเอเมนไหมครับเวลาผมตื่นเช้ามาพี่น้องถ้ามีเวลาที่ผมมีโอกาสได้ไปใช้เวลากับพระเจ้าผมไม่ค่อยพูดอธิษฐานภาษาไทยเลยพี่น้องภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเป็นแต่ที่พูดก็คือภาษาแปลกๆไอ้ถามภาษาแปลกๆพี่น้องบางทีก็ยังเคลิ้มๆหลับอยู่ก็ยังอธิษฐานภาษาแปลกๆเลยเพราะรู้ว่านี่คือภาษาที่พระเจ้าให้เราและเป็นภาษาการสรรเสริญพระเจ้าและจะทำให้เรามีกำลังขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องลองไปทำดูเวลาพี่น้องกังวลหรือว่าพี่น้องรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกมันแบบใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอธิษฐานภาษาแปลกๆอธิษฐานเลยพูดกับพระเจ้าเลยแล้วจะสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าและสันติสุขไม่เว้นเราอยู่บ้านไม่เว้นแม้แต่เราอยู่ไร่ปลายนาไม่เว้นแม้แต่อยู่สวนยางไม่เว้นแม้แต่อยู่ร้านค้าไม่เว้นแม้แต่จะอยู่ในห้องน้ำอธิษฐานภาษาแปลกๆยกย่องพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าปักใจแสดงว่าอะไรจดจ่อสนใจเอาใจใส่ใคร่ครวญเปิดโอกาสให้พระวิญญาณนำเราและพระองค์จะนำเราไปในเวลาที่ถูกต้องสถานที่ที่เหมาะสมเราจะไม่ผิดพลาดบ่อยเพราะว่าให้พระวิญญาณนำสมมุติว่าเราจะไปสัมภาษณ์งานไอ้ฐานกับพระเจ้าขอพระวิญญาณนำเราสมมติเราจะไปสอบไอ้ฐานกับพระเจ้าขอพระวิญญาณนำเราสมมติว่าเราจะไปขายของขายสินค้าไอ้ฐานให้พระเจ้านำเราสมมติเราจะทำการงานอะไรก็ได้พี่น้องไอ้ฐานให้พระเจ้านำเราแล้วจะเห็นการเคลื่อนของพระเจ้าเห็นการนำของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนครับปักใจกับความบาปนำไปสู่ความตายปักใจกับพระวิญญาณนำไปสู่ชีวิตและสันติสุขและสันติสุขที่มาจากพระเจ้าเนี่ยพี่น้องไม่จำเป็นต้องมีสตังค์ไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งร้านกาแฟที่แก้วละ50บาทแม้นการไปนั่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะพี่น้องแต่ผมก็บอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่แต่มันขึ้นอยู่กับใจของเราที่ให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นเคลื่อนไหวไม่ต้องไปเสียเงิน
พราะสิ่งนี้อยู่กับเราอยู่แล้วมีเอเมนอยู่หนึ่งเสียงเพราะสิ่งนี้อยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วสันติสุขของพระเจ้าฮิบรูบทที่12ข้อ1นะครับเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นเห็นไหมครับขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามได้ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราพยานที่พรั่งพร้อมหมายถึงใครในพระธรรมฮิบรูบทที่11นั้นพูดถึงอะไรครับอับราฮัมโมเสสนางรุธนะครับนางราหับคนมากมายที่เขาเองดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแล้วพระเจ้าให้เขานั้นได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเขาชอบทำพอขึ้นข้อ12ฮิบรู12บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานที่พรั่งพร้อมอยู่แล้วพรั่งพร้อมคือตรงไหนก็ในฮิบรูบทที่11คนมากมายแล้วนั่นเป็นพยานให้กับเราว่าการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณกับพระเจ้ากับความเชื่อนำมาซึ่งชีวิตและสันติสุขนั้นอาจารย์เปาโลจึงหนุนใจและผู้เขียนในพระธรรมฮิบรูจึงบอกว่าขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่อะไรที่ทวงอยู่ความคิดลบของเราไหมการขาดความเชื่อไหมความวิตกกังวลไหมความลังเลไหมความกลัวไหมหรือความไม่มั่นใจของเราหรือความสงสัยความไม่ไว้วางใจในพระเจ้าต้องสิ่งนี้ต้องทวงอยู่พี่น้องผมเนี่ยเป็นนักวิ่งรุ่นจิ๋ว100เมตรชายผมตัวเล็กที่สุดเลยในบรรดาไปวิ่ง100เมตรของโรงเรียนประจำตำบลตอนนั้นแต่พระขอขอบคุณพระเจ้าวิ่งตำบลกับอำเภอเนี่ยได้ที่หนึ่งแต่พอไปวิ่งจังหวัดพี่น้องโอ้โหรุ่นจิ๋วเหมือนกันครับแต่ขนหน้าแข้งเนี่ยดำพืดเลยตัวใหญ่มากแต่เขาตัวเตี้ยไงเอาคนจบม .6 มาวิ่งกับเราตอนนั้นผมอยู่แค่ม .2 เองโอ้พี่น้องขนพี่น้องก็คงจะรู้นะว่าอะไรเกิดขึ้นเขาวิ่งเข้าที่หนึ่งนะผมวิ่งอยู่เกือบจะล้างท้ายแต่ขณะที่ซ้อมเนี่ยพี่น้องสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เขาให้ผมทำก็คืออะไรไปเอาล้อรถเก่าๆมาพี่น้องล้อรถเก่าๆนะครับวันแรกเนี่ยเอา1วงวันที่2เอา2วงโอ้โหพี่น้องมันมัดเอวจนเอวจะขาดเลยเพราะมันเยอะใช่ไหมตัวเราก็เล็กด้วยในภาพนี้มันเป็นภาพอย่างไรพี่น้องถ้าเราอยากวิ่งเร็วเนี่ยต้องตัดไอ้สิ่งที่มันทวงออกอะไอ้ล้อรถอะมันต้องตัดออกมันจะได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับแต่ตอนฝึกเนี่ยเขาอยากให้เราทำอย่างนั้นเพราะอะไรครับมันจะได้มีแรงหน่วงแล้วเราสปีดเราจะได้เร็วแต่พอตัดออกโหพี่น้องวิ่งปู้เลยเพราะอะไรครับสิ่งที่มันทวงมันหมดไปแล้วเห็นไหมครับวิ่งเร็วมากตอนนั้นทำเวลาได้ประมาณ13วินาทีแต่ตอนนี้พี่น้องน่าจะ30วินาทีมันไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนั้นทำเวลาได้13วินาทีใน100เมตรรุ่นจิ๋ว100เมตรชายวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้บาปอะไรที่มันเกาะเราพี่น้องปลดมันออกปลดยังไงอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็อย่าไปให้อาหารเสริมกับมันพี่น้องรู้จักอาหารเสริมใช่ไหมอาหารเสริมมีไว้อะไรบำรุงร่างกายเราใช่ไหมไม่ต้องไปให้อาหารเสริมของบาปไม่ต้องไปจดจ่ออยู่กับบาปไม่ต้องไปใช้เวลากับบาปไม่ต้องไปให้อาหารกับบาปออกมาจากตรงนั้นถ้ารู้ว่าที่นั่นแล้วไปแล้วเนี่ยเราหลงหรือหลุดหรือมักจะทำบาปไม่ต้องไประมัดระวังในชีวิตตามที่กำหนดไว้สำหรับเราพยานทั้งปวงก็คือคนมากมายในพระชนะของพระเจ้าที่เขาดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและพระเจ้าอวยพระพรชีวิตของเขาและทำให้เขาเองรับสันติสุขที่มาจากพระข้อสุดท้ายมัทธิวบทที่6ข้อ33
ที่ขึ้นมาจอนี่ผิดนะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าฝ่ายคนต่างชาติแสวงหาสิ่งเหล่านั้นในข้อที่32แต่พอข้อ33แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ชีวิตของเราถ้าเราเองปักใจอยู่กับความชอบธรรมของพระเจ้าสิ่งที่จะตามมาคือการอวยพรของพระเจ้าความชอบธรรมของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับเราแล้วและพระเจ้าไม่ได้หวงสิ่งดีไว้เลยสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องชัยชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสันติสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องการครบบริบูรณ์ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เจริญอายุยืนยาวพระเจ้าไม่ได้หวงสิ่งดีไว้เลยสำหรับลูกของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าพูดชัดเจนผมไม่ได้บอกเองแต่ถ้อยคำของพระเจ้าบอกอะไรครับพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ดังนั้นเราจึงไม่ต้องไปแสวงหาเหมือนคนต่างชาติต่างชาติหมายถึงอะไรคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาวิ่งหาเงินเราไม่ต้องวิ่งเขาวิ่งหาเกียรติยศชื่อเสียงเราไม่ต้องวิ่งเขาวิ่งหาการยอมรับพยายามรักษาภาพโปรไฟล์ให้ดูดีที่สุดใช้แอปแต่งเติมเสริมแต่งแล้วก็ยังเหมือนเดิมเราไม่ต้องไปทำเอ็มเอ็มไหมครับแต่ผมไม่ได้แอนตี้นะที่พี่น้องจะทำให้มันดูดีขึ้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าพูดถึงว่าเราไม่ต้องไปวิ่งตามเขาแต่ให้เราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้คำว่าเพิ่มเติมหมายอะไรเรามีอยู่แล้วแต่พระเจ้าเป็นไงใส่มาใส่มาจัดให้โอ้โหพี่น้องมันจะไม่ดีเหรอพี่น้องส่วนของเราเราก็ไม่ได้หมายว่าคิดเสียนขี้เกียจนะพี่น้องเราก็รับผิดชอบส่วนของเราสัตย์ซื่อขยันขันแข็งอุตสาหะภาคเพียรรับผิดชอบการงานให้ดีที่สุดทำอย่างดีเลิศถวายเกียรติพระเจ้าทุกอย่างที่เราทำสุดยอดทำเต็มกำลังความสามารถของเราพี่น้องเหมือนอาคารหลังเนี้ยเราไม่มีผู้รับเหมาแต่มีเพียงแค่เป็นผู้ที่มีภาระใจในการทำการของพระเจ้าอาคารของเราน่าจะใช้งบประมาณ4 ล้านแต่เราใช้งบแค่2 ล้านโหพี่น้องแจ๋วไหมล่ะขอบคุณพระเจ้าเราก็ต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราก็ต้องเป็นคนของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อสัตย์ซื่อเรื่องงานสัตย์ซื่อเรื่องเวลาสัตย์ซื่อเรื่องทุกอย่างในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้เอเมนไหมครับก็คนที่เอเมนก็รับไปก็แล้วกันคนที่ยังไม่เอเมนรีบเอเมนเอเมนหรือยังเอเมนเอเมนหรือยังเอเมนเอเมนหรือยังเพราะไม่อยากพลาดแม้แต่คนเดียวเอเมนไหมครับขอพระเจ้าอวยพรครับให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าขอพระคุณพระเจ้าสำหรับบ่ายวันนี้สำหรับเที่ยงนี้สำหรับเช้าวันนี้ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้พระคำพระเจ้ามาให้กำลังใจเราหนุนใจเราและเราก็มีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวครับถ้ามีเวลาที่เราได้ใคร่ควรถึงถ้อยคำของพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้ถ้อยคำของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราที่เราเองนั้นจะไม่โกนกวายถ้อยคำของพระวิญญาณของพระเจ้าได้มาตรัสกับเราวันนี้เราอาจจะหวังใจในสิ่งอื่นที่เป็นของโลกแต่พระเจ้าบอกว่าจงหวังใจในพระเจ้าจงปักใจอยู่กับพระเจ้าให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานอยู่ในชีวิตของเราเปิดพื้นที่ในชีวิตของเราให้พระวิญญาณทำงานอย่าดื้ออย่าใจแข็งกระด้างแต่จงเปิดชีวิตออกเปิดใจของเราออกเปิดโอกาสให้พระวิญญาณทำงานอย่าหมกมุ่นอยู่กับเนื้อหนังอย่าจดจ่ออยู่กับความบาปแต่จงจดจ่ออยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะพระองค์นำมาซึ่งชีวิตและสันติสุขพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าครับไม่มีใครรู้จักเราดีเท่ากับพระเจ้าไม่มีใครรู้จักเราดีเท่ากับตัวเราเองวันนี้พระคำพระเจ้าไม่ได้มาเพื่อที่จะปลักปลําในชีวิตของเราแต่พระคำของพระเจ้ามาเพื่อจะเสริมสร้างชีวิตของเราพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นรับพระพรของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาอยากให้เห็นชีวิตของเรามีชัยชนะพระเจ้าอยากเห็นชีวิตของเรานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดียอดเยี่ยมกับคนรอบข้างและพระเจ้าปรารถนาอยากให้ชีวิตของเรานั้นมีสุขภาพดี
มีการอวยพรที่มาจากพระเจ้าวันนี้จงรับเอาด้วยความเชื่อวันนี้จงรับเอาด้วยความเชื่อวันนี้จงรับเอาด้วยความเชื่อวันนี้จงบอกว่าลูกขอรับเอาด้วยความเชื่อ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 ในพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า